ท่วมที่ขอนแก่นณเวลานี้ค่ะก็อย่างที่เห็นว่ายังคงค่อนข้างจะวิกฤตอยู่มากทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีการรับมวลน้ํามาจากจังหวัดชัยภูมิล่าสุดค่ะนี่เลยที่นี่แหละฟาร์มหมูเคี้ยงเสงฟาร์มที่ตําบลดอนช้างอําเภอเมืองขอนแก่นค่ะจุดนี้อยู่ติดกับลําน้ําชีพอดีนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําที่เคยถูกน้ําท่วมในปี2554มาแล้วถึงแม้ว่าทางฟาร์มเนี่ยเขาจะทําเป็นคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ําค่ะแต่มวลน้ำที่มันมีปริมาณมากเหลือเกินก็ล้นแนวคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในฟาร์มจนได้นะคะมีหมูอีกสักประมาณกว่าพันตัวค่ะต้องขนย้ายออกไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูง1เมตรหมูบางส่วนค่ะถึงขนาดลอยน้ำออกมาจากคอกเลยก็มีเหมือนกันบางตัวเนี่ยค่ะน่าสงสารนะคะจมน้ำตายไปบ้างก็มีทางพันเอกณรงค์วิชยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ก็นำกำลังพลจิตอาสาไปช่วยกันนะคะไปช่วยชีวิตเจ้าหมูเหล่านี้ค่ะขนหมูนับพันตัวทีเดียวหนีตายหนีน้ำท่วมกันค่ะซึ่งทางอำเภอเมืองขอนแก่นก็ขอเรือท้องแบนช่วยลำเลียงหมูใส่เรือครั้งหนึ่งเนี่ยได้สักประมาณ10ตัวนะคะหลังจากนั้นก็ขนขึ้นรถบรรทุกเอาไปไว้ที่ปลอดภัยกันก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่ทั้งคนทั้งสัตว์นะคะช่วยกันให้รอดชีวิตกันให้ได้